สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตำราเหรียญรายการที่พาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาทำความรู้จักโลกของคริปโตเคอเรนซีเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเจ้าเหรียญ Hashflow เหรียญที่กำลังจะเปิดเทรดบน Binance นะครับในวันนี้นั่นเองครับ Hashflow นะครับมีที่มาอย่างไรมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเจ้า Hashflow นะก็จะมีสัญลักษณ์ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนรูปตัว H เนาะหรือเพื่อนๆจะมองเป็นเหมือนรูปรั้วก็ได้นะครับก็แล้วแต่มุมมองของเพื่อนๆนะครับโดยนะครับวันนี้เราก็จะพูดกัน3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัตินะครับระบบโทเคโนมิกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของกราฟแล้วก็ data ต่างๆที่น่าสนใจครับโอเคเรามาเริ่มที่ประวัติกันเลยนะฮะก็ Hashflow นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มเทรดดิ้งแพลตฟอร์มนึงนะครับที่มีค่า slip rate เนี่ยเป็น0นั่นเองครับค่า slip rate เป็น0หมายถึงอะไรนะครับเวลาเพื่อนๆนะครับไปเวลาเทรดบนกระดานเทรด DeFi เนี่ยบางทีเราไปเทรดเนาะเราเอาเงินเนี่ยไปแลกจากเหรียญนึงไปอีกเหรียญนึงนะครับตอนแรกเนี่ยมันก็จับคู่แมทชิ่งกันเนี่ยอย่างเช่น1 USDT เนาะเราก็จะได้1ไดอะไรแบบนี้เป๊ะๆนะแบบตอนแรกโชว์อ้าวแต่พอเราสแวปจริงๆออกมาปุ๊บอ้าวเราเทรด1 USDT สรุปว่าเราได้ 0.999 ไดอะไรแบบนี้นะครับที่เราไม่ได้1ไดเต็มๆเนี่ยก็เพราะว่าเราเจอค่า slip rate ไปนั่นเองครับเจ้า zero slip rate เนี่ยตัวนี้หมายถึงก็คือเหมือนเป็นการที่เราเทรดเนี่ยก็คือค่าบนหน้าจอแสดงเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้เท่านั้นเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็นั่นก็คือ Full MEV Protection นะครับตัวเนี้ยก็อธิบายคร่าวๆนะครับก็คือเป็นการที่จะป้องกันการแทรกแซงการทำธุรกรรมนั่นเองครับผมเจ้า Hashflow นะครับก็ก่อตั้งขึ้นนะในเดือนกันยาเดือนสิงหาคมนะครับปี2021นะครับโดยมีโคฟาวเดอร์หลักๆเนี่ย3คนนะครับนั่นก็คือคุณวารานคูมานะครับคุณวิกเตอร์เนาะแล้วก็คุณวีน็อตนั่นเองครับซึ่งคุณวารานเนี่ยก็เป็นอดีตนะฮะวิศวะการบินอวกาศนะครับหรือ Aerospace นะครับ Aerospace Engineering นะครับของทางเยอรมันและก็ NASA นั่นเองครับคุณวิกเตอร์เนี่ยก็เป็น CTO นะของเจ้า Hashflow เนี่ยก็ประวัติการทำงานก็เชี่ยวชาญมากครับไม่ว่าจะเป็น Airbnb นะครับ Facebook หรือ Google นั่นเองครับส่วนคุณวีน็อตเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษานะครับให้กับบริษัทชั้นนำนะไม่ว่าจะเป็น JP Morgan นะครับ Goldman Sachs นะครับแล้วก็ธนาคารแล้วก็บริษัทต่างๆอีกมากมายเลยเดียวครับทั้ง3คนนี้ก็ถือว่าเป็นฟาวเดอร์ที่มีความเก่งกาจมากๆนะครับก็อาจจะทำให้โปรเจกต์ของ Hashflow เนี่ยเติบโตไปได้ไกลได้เลยทีเดียวครับ Hashflow นะครับก็มี Native Token นะครับชื่อว่า SFT นะครับซึ่งSFT เนี่ยก็เป็นเหรียญประจำโปรโตคอลของ Hashflow นั่นเองครับซึ่งจะใช้ใน Hashwork นะครับ Hashflow Gaming DAO แล้วก็ Governance Platform ของเจ้า Hashflow นั่นเองครับSFT นะครับก็ถูกสร้างขึ้นนะอยู่บน Ethereum นะครับหรือ ERC20 Token นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับ Hashflow เนี่ยก็ประกาศนะครับเป็นโปรเจกต์นะที่อยู่บน Binance Land Pool นะครับซึ่งเหรียญ HSFT เนี่ยก็จะประกาศให้เทรดเนี่ยบน Binance นะครับวันที่7นะครับเดือนพฤศจิกายนปี2022นะครับหรือวันนี้ที่ลงคลิปนั่นเองนะครับเวลา Buy Moon UTC นะ 13:00 UTC หรือประมาณ 3:00 นะครับของประเทศไทยนั่นเองครับโอเคไปต่อที่ระบบ Tokenomics นะครับTotal Supply นะครับของเจ้า SFT เนี่ยมีทั้งหมด 1,000 ล้านเหรียญ SFT นะครับส่วน Securing Supply นะครับ on day 1เนาะหรือวันที่7เนี่ยนะครับเดือนพฤศจิกายนปี2022เนี่ยจะอยู่ที่175ล้านนะครับ20นะครับ 229,156 SFT นะครับโดยสัดส่วนนะครับของเหรียญเนี่ยที่ถูกแบ่งทั้งหมดเนาะ At Genesis นะครับที่เริ่มต้นเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับก็คือที่ทีม 19% นะครับ Investor 25% นะครับ Ecosystem 53%แล้วก็ Future High อีก 2.5% นั่นเองครับเรามาลงลึกที่ตัวของ Ecosystem นะว่าแบ่งไปที่ใครอะไรยังไงบ้างนะครับ1 นะครับก็จะมี Ecosystem Partner นะครับ Community Reward นะครับ Future Community Reward อีก 9 นะครับ
Listener Ad นะครับ Market Maker Low เนาะ 7.5 นะครับ Hashword นะ Reward 1% นะครับ Community Tertiary 1% แล้วก็ Vendor นะครับ Service Provider อีก 2.52% นั่นเองครับมาต่อที่อีกส่วนหนึ่งนะครับของเจ้า Tokenomics นะครับหลังจากผ่านไป4ปีนะครับเจ้าเหรียญ HSFT เนี่ยจะมีอัตราการเฟ้ออยู่ที่ประมาณ 4% ต่อปีนั่นเองครับนะครับก็จะเฟ้อแบบ steady state เลยนะครับเป็นอัตราที่คงที่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เหรียญที่ถูกปล่อยมาเนี่ยก็จะปล่อยตรงไปสู่ community treasury นะครับแล้วก็แบ่งนะครับสัดส่วนต่างๆเนี่ยผ่านดาวนะครับนะครับก็นี่ day 1เราก็จะอยู่ที่ประมาณนี้175นะครับแล้วก็มีอัตราการปล่อยแล้วเติบโตอยู่ที่ประมาณตรงนี้นั่นเองครับโอเคครับมาส่วนที่3นะครับเป็นกราฟหรือ data เนื่องจากว่าเหรียญยังไม่ได้เปิดตัวนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรให้มาดูเรื่องของกราฟหรือชาร์ตราคาได้นะครับแล้วผมก็ไม่อยากจะคาดเดานะว่ามันจะเปิดตัวมาที่ราคาเท่าไหร่นะครับจะมูลหรือจะกาวไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าเรามาดูข้อมูลที่น่าสนใจแล้วกันนะฮะปัจจุบันนะครับแพลตฟอร์มนะครับ Hedgeflow เนี่ยมีคนมาใช้นะครับแล้วมียอดเทรดวอลุ่มเนี่ยเกิน10ล้านนะครับ10,000 ล้านนะฮะ10,000 ล้านนะครับเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับหรือ10,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับแล้วก็วอลุ่มเทรดเฉลี่ยต่อวันเนี่ยก็อยู่ที่สักประมาณ 25-30 ล้านนะครับนอกจากนี้นะครับก็มียูเซอร์นะก็คือที่เอากระเป๋าตังค์นะครับมาผูกกับเจ้าของ Hedgeflow โปรโตคอลไว้เนี่ยมากกว่า 150,000 วอลเล็ตแล้วนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็มีคนเทรดเนี่ยยูเซอร์นะเฉลี่ยนะครับประมาณ 1,800 นะครับยูเซอร์ต่อวันเลยทีเดียวนะฮะต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็น Hedgeflow Roadmap นะครับก็ Roadmap ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขาจะทำ1ก็คือ Hedgeword Down Launch นะครับ2ก็คือ Non EVM Chain Deployment นะครับก็เป็น EVM นะครับก็ไปเชื่อมกับแพลตฟอร์มอื่นๆเช่น Solana Aptos Sui นะครับSmart Order Routing นะครับ Limit Order นะครับแล้วก็ Structure Product Include Option and ETF นะครับโดยส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆจับตานั่นก็คือเจ้าของ Hashword นั่นเองครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนเรือธงของเจ้า Hashword Protocol เลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันจะเป็นมีความน่าสนใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Governance Token นะฮะแล้วก็เรื่องของ NFTนะครับแล้วก็เรื่องของดาวนะครับสิทธิ์โหวตต่างๆเนี่ยพวกนี้นะครับของเจ้า Hashword เนี่ยมีความน่าสนใจมากๆนะครับอยากให้เพื่อนๆไปติดตามกันนะครับแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนึงนะฮะว่าวันนี้นะครับเจ้าเหรียญ HST เนี่ยนะครับจะเปิดเทรดนะครับตอน 20:00 นะเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ได้ Airdrop นะครับหรือว่าไปฝากไว้ใน Binance Launch Pool เนี่ยได้เหรียญ Hashflow มาเนี่ยอยากจะลองเทขายช่วงตลาดเปิดนะฮะว่าจะมูลขนาดไหนก็เรียนเชิญนะครับตอน 20:00 นะครับผมโอเคเรามาดูหน้าตาของเว็บไซต์ของ Hedgeflow Protocol ดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะฮะเพื่อไม่ให้คลิปนี้มันดูแบบไม่มีอะไรเลยนะฮะนะครับก็หน้าตาของเว็บไซต์ Hedgeflow ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขึ้นมาก็เป็น The Future of Trading Begin Here นะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเรารันแอปเข้าไปดูนะครับแต่ว่าอันนี้ให้ดูนะครับว่าหน้าตาของเจ้า Hedgeflow เป็นยังไงนะครับโดยแพลตฟอร์มของ Hedgeflow เนี่ยเราสามารถ swap เหรียญเนาะข้ามบล็อกเชนกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น swap จาก Ethereum ไป Polygon ไป BNB BNB ไป Arbitrum หรือว่า Arbitrum ไป Avalanche แล้วก็ Avalanche ไป Optimism อะไรแบบนี้ก็สามารถ swap เหรียญข้ามไปได้นะครับโดยการ swap เหรียญของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้การ bridge นะฮะแต่ว่าเขาใช้การ swap เหรียญโดยเขาจะฝากเหรียญอะไรต่างๆเนี่ยไว้ในพูลของเขานะครับอันนี้ก็เป็นกลไกของเขานั่นเองเขาจะไม่ได้ใช้การ bridge แต่อย่างใดนะฮะนี่ trade cross chain นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือโปรเจกต์เลือดทองของเขานะครับก็คือ Hashword นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับมาดูหน้าตาของเจ้าHedgeflow ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัว swap เหรียญนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะฮะว่าเพื่อนๆ เนี่ยตรงนี้เราอยู่เชนอะไรนะครับแล้วก็ต้องการที่จะไป swap ไปที่เชนไหนนะครับก็สามารถทำได้เลยนะครับผม
เช่นอย่าง USDT อย่างเงี้ยเราสามารถสวอปไปที่อื่นได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเราจะบายเหรียญอะไรนะครับในเชนอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆลองใช้ตรงนี้ได้นะครับสำหรับใครที่เคยใช้ Hashflow มาก่อนแล้วนะครับก็สามารถมาดูได้นะครับว่าเราจะได้รับ AirDrop ไหมนะครับโดยที่คลิกที่ปุ่มนี้เนาะก็สามารถลุ้นรับ AirDrop ได้นะครับเพื่อนๆนะครับใครนะครับที่รู้ตัวว่าเคยใช้นะก็สามารถอย่าลืมมาเคลมนะครับอย่ามาลืมมาเคลมเจ้าเหรียญ Hashflow ของคุณนะครับถ้าใครเคยใช้ Exchange นะครับ Swap Pool เนี่ยก็จะมีโอกาสรับ AirDrop ที่มากขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันคร่าวๆเนาะของเจ้า Hashflow นะครับนี่อันนี้ก็เป็นตัว Exchange เนาะเดี๋ยวเรามีตัวอะไรบ้างมีตัว Pool ใช่ไหมตัว Pool นะครับอันนี้เป็น Pool เหรียญนะของ Hashflow เป็นประมาณนี้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นตัว Dashboard Dashboard ก็เป็นตัวรวมข้อมูลนะครับต่างๆที่ Hashflow มีการทำงานเกิดขึ้นนะครับก็บอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลปัจจุบันเลยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยมีวอลุ่มการเทรด24ชั่วโมงครับอยู่ที่ประมาณ35,500,000นะครับยอดสะสม7วันอยู่ที่243,000,000นะครับแล้วก็ total volume นะก็อยู่ที่10,000,000นะครับประมาณ10,000,000นะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับ daily user เนาะนะครับ24ชั่วโมงของวันนี้อยู่ที่3,870นะครับตรงนี้ก็จะมี monthly นะครับ volume นะก็มาดูได้นะครับว่าคนเนี่ย swap จากเชนอะไรนะครับมากที่สุดเราก็สามารถดูสถิติต่างๆของ Hashflow ได้นะครับประมาณนี้นะภูเมติกนะครับก็ total value lock อยู่ที่เชนอะไรมากที่สุดนะฮะก็ Ethereum เนาะกินส่วนแบ่งไป 59.7% เลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจของเจ้า Hashflow นะครับอันนี้คือเว็บไซต์นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใต้ description นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไปตามดูกันได้นะครับต่อมาเรามาดูที่ตัวเรือธงของเขาเจ้า Hashverse นะฮะนี่นะครับก็คือเว็บไซต์ของเจ้า Hashverse ปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกตามตรงนะว่าข้อมูลยังค่อนข้างน้อยนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือหน้าโฮมนะครับเขาก็จะบอกว่า stake token complete quest and earn reward นะครับก็พูดง่ายๆก็คือฝากเหรียญนะครับทำ quest ได้สำเร็จและคุณก็จะได้รับรางวัลออกไปนะครับstory ของเขานะครับก็ตอนนี้มีแค่เรื่องเดียวครับก็คือเรื่องของ Renova ก็จะเป็นดินแดนหนึ่งเนาะนะครับก็จะมีดินแดนโบราณนะครับมีป่าไม้มีทะเลสาบอะไรนะครับมีแร่ที่มีค่านะครับก็เนี่ยนะครับเมทัลนะพรีเชียสมีค่านะแล้วก็มีอะไรต่างๆมากมายก็ต้องบอกว่าตอนนี้เรื่องมันแบบน้อยมากๆยังไม่มีอะไรให้ผมสามารถกล่าวให้เพื่อนได้มากขนาดนั้นนะฮะส่วนไอเทมเนาะไอเทมมาดูที่ไอเทมกันบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมี creation coffer นะครับก็มีกล่องสมบัติอยู่อันหนึ่งนะฮะซึ่งกล่องสมบัติเนี้ยเขาเปิดให้เพื่อนนะครับมินได้ฟรีเนาะนะครับมินได้ฟรีที่เจ้า Magic Eden นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกว่าการมินต์นั้นจบไปแล้วนะครับหมดไปแล้วเพื่อนๆไม่สามารถมินต์กันได้แล้วนะฮะมินต์ไม่ได้แล้วนะครับแล้วตอนนี้คนก็เอาของมาวางขายเนี่ยไอ้กล่องที่สามารถมินต์ได้ฟรีๆเนี่ยตอนนี้มีมูลค่าสูงถึง 0.18 ETH นะครับ Ethereum เลยทีเดียวนะครับก็มีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเราไม่รู้นะว่าทิศทางของ Hashverse หรือ Gameverse มันจะเป็นยังไงนะครับก็ยังไงก็เพื่อนๆก็ศึกษาข้อมูลดีๆก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับผมก็เพียงแค่เอาข้อมูลมาบอกกล่าวเท่านั้นนะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามชมรายการตำราเหรียญนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานตำราเหรียญด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานตำราเหรียญต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ